เพื่อนเนครับตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวในหน้าผู้ก่อเหตุนะครับลวงชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดประจวบคิริขันน์นะหลอกไปเปิดบัญชีมาที่กัมพูชาเลยนะโดยที่รูปแบบพฤติการเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าจะมีในหน้าคนหนึ่งเนี่ยรู้จักกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนมาเป็นสิปีลแล้วเขาก็มีการพูดคุยกันผ่านทางสื่อโซเชียลน็ตเวิกนะะสอบถามตัวผู้เสียว่าสนใจไปทํางานที่ต่างประเทศไหมนะแต่ว่าเงื่อนไขคือว่าต้องมีการเปิดบัญชีธนาคารให้แปบัญชี ผู้เสียก็ถามไปนะว่าทาไมถึงต้องเปิดเยอะขนาดนั้นผู้ก่อเหตุอ้างว่าเป็นการเปิดเพื่อที่จะรับเงินโอนเข้ามาเป็นการขายของออนไลน์ตอนนั้นผู้เสียหายอ้างว่าไม่ได้เอกใจฮะเพราะว่าก็เชื่อมั่นเพื่อนคนนี้สุดท้ายก็เลยไปบอกคนอื่นนะฮะก็เลยตามกันไปไป,ไปเปิดบัญชีเนี่ยธนาคารนะคนละประมาณสัก8ปดถึงสิบัญชีฮนะหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านผู้ก่อเหตุก็จะมีการออกค่าทาพาสปอร์ตให้ค่าเดินทางค่าที่พักให้และนู่นเนี่ยไปรออยู่ที่ริมชายแดนอาณานิยประเทศ นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนพาข้ามแดนไปแล้วก็ไปอยู่ตึกตึกหนึ่งนะพอไปอยู่ที่ตึกตึกนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีนายทุนจีนนะครับเอาสมาร์ทโฟนมาเพื่อทำการสแกนใบหน้าของผู้เสียหายที่มีการเปิดบัญชีธนาคารเอาไว้ให้แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นฮะไม่นานครับมีเงินไหลเข้าบัญชีโดยที่ตัวผู้เสียหายเองนะครับเขาอ้างว่าถูกตั้งข้อหาช่อโกงโดยที่ไม่รู้ตัวฮะตอนนี้เนี่ยต้องเดินทางไปตามหมายเรียกด้วยนะฮะ แต่ว่าอย่างที่บอกไปครับว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจไซเบอร์สามารถมีการจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับที่สาะแก้วตอนนี้ก็กําลังขยายผลอยู่ดังนั้นต้องเตือนนะครว่าหากว่าใครถูกว่าจ้างให้ไปเปิดบัญชีธนาคารห้ามอย่างเด็ดขาดนะครับและหากว่าใครต้องการให้เรื่องราวงท่านไป็รูทางรขอนะครับแจ้งมาที่รายการสถานีประชาชนไทย PBS นะครับ